ช่วงนี้ใน TikTok กำลังอินเทรนเนาะอาโซกาใช่ไหมเมคอัพใช่ไหมครับผมก็เลยอินเทรนนิดนึงแล้วก็แถมลาบูบูให้ด้วยคือชุดแม่พึ่งเนี่ยก็อยู่ในหุ่นหรือว่าอยู่ในเก็บไว้นานแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้คนเขาได้มีโอกาสได้เห็นปีนี้ครบรอบ32ปีนะครับการจากไปของแม่พึ่งนะครับก็วันนี้ธีมปีนี้ก็เป็นแนวสาลีครับเป็นแนวสาลีสีม่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใน TikTok กำลังอินเทรนเนาะอะไรนะอโซกาใช่ไหมเมคอัพใช่ไหมครับผมก็เลยอินเทรนนิดนึงแล้วก็แถมลาบูบูให้ด้วย สีม่วง1แม่พึ่งชอบครับ2 อีกอย่างก็น่าจะเข้ากับPride Month เนาะ Pride Month ของประจำเดือนนี้ด้วยนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็แม่พึ่งชอบมากๆสีดำสีม่วงสีแนวเนี้ยครับแม่พึ่งก็จะชอบเป็นพิเศษผมว่าก็พิเศษขึ้นทุกปีครับแต่ว่าความรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเพราะว่าก็อบอุ่นจากพี่น้องศิลปินที่มาร่วมงานแล้วก็อบอุ่นจากแฟนๆที่เข้ามากันครับอย่างปีนี้เห็นมีความพิเศษคือเอาชุดของคุณแม่เคยใส่ด้วยอันนี้แบบทำไมเราถึงแบบเอามาช่วยมันเป็นครับผมมองว่าคือชุดแม่พึ่งเนี่ยก็อยู่ในหุ่นหรือว่าอยู่ในเก็บไว้นานแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้คนเขาได้มีโอกาสได้เห็นคนที่เขาแบบเป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งอะครับได้เห็นว่าชุด32ปีนะวัตถุดิบทุกอย่างยังดีอยู่ยังทนอยู่อะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับความรักที่แฟนๆเขาให้แม่พึ่งอะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น2ชุดนี้เนี่ยอีก2ชุดผมก็จะเอามาเหมือนกันแต่ว่าพอดีด้วยความที่เนื้อผ้ามันบางแบบบางมากๆผมก็กลัวว่าสมมติเอามาโชว์แล้วผมก็เข้าใจนะว่าหลายคนก็อยากจับอยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลัวจะขาดอะไรเงี้ยฮะความจริงไม่พึ่งอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยใส่ชุดซ้ำเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคือแฟชั่นณตอนนั้นอ่ะคือเขาเป็นคนที่ล้ำสมัยมากๆนะครับแล้วก็อย่างชุดที่เอามาวันนี้เป็นชุดที่เล่นคอนเสิร์ตปกติอย่างผมก็พยายามตามหาภาพหารูปนะว่ามีรูปที่แบบใส่กับชุดนี้ไหมแต่ว่ายังหาไม่เจอครับครับผมแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเป็น2ชุดที่แม่พึ่งเขาชอบเอามา mix and match ด้วยกันอันนี้คือเราจะตั้งโชว์แบบนี้ไปหรือว่าเอาแค่วันนี้ค่ะน่าจะจบงานแม่พึ่งก่อนนะครับถ้าเป็นที่วัดภาษีก็13 14 15มิถุนายนครับครับผมส่วนทางวัดเทวดานั้นก็8ถึง16เนาะยาวเลยครับซึ่งความพิเศษก็คือเห็นจะมีเวทีที่เป็นจุดใหม่ตรงนี้ด้วยใหญ่กว่าเดิมด้วยเอาจริงตอนแรกผมก็เพิ่งเห็นนะ เพิ่งเห็นว่าตอนแรกผมนึกว่าเวทีตั้งอีกที่นึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นจุดแรกที่ปีแรกๆครับตอนที่จัดที่เนี่ยนะเคยตั้งตรงนี้มาก่อนผมว่าดีเพราะว่าคนข้างนอกเขาจะได้เห็นด้วยครับแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วก็ได้เจอแบบอันนี้ต้องขอบคุณทางพี่ปัดบ้านผมด้วยนะครับก็พี่ปัดกับผมก็รู้จักกันมาประมาณเป็น20ปีแล้วนะครับแล้วก็คือพี่ปัดเขารักแล้วก็เคารพแม่พึ่งมากเขาก็จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับแม่พึ่งทุกอย่างนะครับซึ่งเวลาผมมีคอนเซปต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับแม่พึ่งเนี่ยผมก็จะปรึกษาพี่ปัดก่อนเลยครับผมอันนี้ก็มีพี่ปัดแล้วก็มีน้องนุชพิลาวันก็มาวันนี้นะครับแล้วก็น้องสยามโมก็มาด้วยก็เป็นพี่น้องในวงการครับแล้วก็อบอุ่นครับแล้วก็เจอแฟนๆด้วยครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงแฟนๆแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ทุกท่านนะครับที่ยังรักแล้วก็ยังเมตตานะครับ32ปีแล้วเนาะขอบคุณที่ยังรำลึกถึงแล้วก็ขอบคุณน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เอาเพลงของแม่พึ่งไปร้องเพลงแล้วก็ไปประยุกต์ให้แบบมันสนุกมากขึ้นนะครับขอบคุณจริงๆครับ